ที่เรามาดูทะเลหมอกนี่2จุดนะฮะจุดที่1นี่ประมาณกมที่10ของเส้นทางของอำเภออุ้มผางไปบ้านปลัดทะจุดที่2ก็ประมาณกม13นะครับก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่เราสามารถดูทะเลหมอกได้360องศานะครับซึ่งนี่จะสวยงามเป็นสูงภูเขาสูงนิดนึงแล้วก็ลมค่อนข้างจะแรงนะฮะดูหนาวเย็นอากาศเย็นมากที่นี่หมอกจะสวยนะฮะถ้าจะมีดอกเทียนป่าด้วยนะครับท่านผู้ฟังที่มาท่องเที่ยวอุ้มผางนะฮะก็เชิญชวนมาดูทะเลหมอกให้คุ้มค่ากับเวลาที่ท่านมาท่องเที่ยวอำเภออุ้มผางนอกจากจะไปน้ำตกทีละสูแล้วนะครับก็จะแนะนำนะครับจุดชมวิวดูทะเลหมอกที่อำเภออุ้มผางเนี่ยจุดแรกประมาณกม10ที่เราบอกไปแล้วแล้วก็จะมีทางรถยนต์เข้าไปประมาณ700เมตรนะฮะรถยนต์เข้าถึงเลยอันนั้นก็เดินน้อยหน่อยนะครับส่วนจุดที่2ที่เรามาวันนี้ก็จะเป็นจุดที่กม13เนี่ยเราจอดรถข้างทางได้เลยนะทางหลวงเนี่ยก็จะเดินลัดเลาะไต่เขามานิดหนึ่งเป็นเส้นทางเดินเล็กๆเนี่ยก็ใช้เวลาไม่เกิน10นาทีนะก็ไม่ถือว่าลำบากนะฮะเดินได้สูงอายุได้เด็กเล็กได้นะครับก็ตรงนี้ก็ถ้ามีโอกาสจะแนะนำมาจุดนี้นะเพราะว่าบรรยากาศหรือว่าทะเลหมอกเรามาดูภูเขาเนี่ยได้รอบตัวเลยนะหรือ360องศาเนี่ยสวยงามครับ